ูกสกิปปี้พายเล็ตมันจัดการไดโนเสาร์ทีเล็กของเราแล้วว่าเฮ้ยทีเล็กตอบโต้ไม่ได้ฮันนั่นไงไซเลนเฮดหัวส้มเฮ้ยมันกินไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วอ่ะท่านแย่แล้วจัดการมันเลยหุ่นยนต์ยังงั้นเลยยังงั้นเลยนี่เจ้าไซเลนเฮดสกิปปี้พายเล็ต3ตัวมันลุกจัดการพ่อกับแม่ไดโนเสาร์อีกแล้วอ่ะหุ่นยนต์มาแล้วแปลงร่างคืนจากรถเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วโอ้โหตีลังกาเลยพี่เตรียมพร้อมจัดการมันเลยอุ้ยดูสิตาเลเซอร์อุ้ยแย่แล้วมันตอบโต้หุ่นยนต์ของเราอุ้ยหุ่นยนต์อย่ายอมแพ้ต่อให้ตัวบอสก็อย่าไปกลัวจัดการมันเลยท่านมีว่ารู้แม่ติ๊กน้องทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะอุ้ยน้องๆช่วงนี้นะไดโนเสาร์นะก็แบบว่าชอบฟักไข่ด้วยนะทุกคนแม่เห็นวันก่อนนะมีครอบครัวไดโนเสาร์ออกลูกไดโนเสาร์ตัวใหม่ด้วยอ่ะแต่พวกสกิปปี้ทอยเลทอ่ะมันชอบมาจัดการไดโนเสาร์ของเราอ่ะพวกนี้มันร้ายกาจมากนะโดยเฉพาะตัวบอสนะทุกคนเย่มากทันไปไหนนะทันอยู่ไหนเนี่ยเอ้าทันอยู่นี่หรอคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่แม่ยิ่งได้ยินเสียงสกิปปี้ทอยเลทอยู่ทันยังไปแอบแม่ตกใจหมดเลยที่นี่เราก็คือมาที่ตลาดน้ำก่อกอยนะคะทุกคนมาสำรวจที่ตลาดก่อกอยอีกครั้งนะคะว่าที่นี่มีสกิปปี้ทอยเลทหรือเปล่าอุ้ยไปเราไปดูกันไปว่ามีไหมนะสกิปปี้ทอยเลทแถวนี้อุ้ยทุกคนทันดูสิไดโนเสาร์โดนสกิปปี้ทอยเลทอุ้ยจัดการเลยว่าทำยังไงดีอ่ะสงสารไดโนเสาร์เลยอ่ะแม่ไดโนเสาร์กับพ่อไดโนเสาร์ถูกพวกสกิปปี้ลุมทำร้ายแล้วว่านี่พวกสกิปปี้ทอยเลทร้ายนะอุ้ยแม่ว่าแล้วต้องมีพรรคพวกร่วมอยู่แน่แม่ว่าได้ยินเสียงไซเรนเฮดอยู่ด้วยแน่ๆเลยอ่ะต้องมีพวกไซเรนเฮดร่วมมือกับพวกสกิปปี้ทอยเลทแน่ๆมีตู้หยอดเหรียญด้วยนะแบบว่าอาหารปลาจะล่วงลงมานะแล้วเราก็ไปให้ปลาด้วยนะเหมือนมีหุ่นยนต์อยู่แถวๆนี้นี่ไงแม่เฮ้ยทันเจอหุ่นยนต์เหรอเฮ้ยจริงด้วยไม่ใช่อันนี้มันหุ่นยนต์ที่ไขของเล่นนะคะน้องๆนี่หุ่นยนต์ที่ไขของเล่นต้องหยอดเหรียญอะไรหยอดเหรียญ10นะแล้วถึงจะมีของเล่นลงมานะคะทุกคนล็อกไว้อ่ะโอ้โหเขาล็อกไว้โอเคไปดูกันไม่ได้ยินสกีบิดี้ทอยเลทแถวนี้แหละจะรีดอ่ะเฮ้ยนั่นมันสกีบิดี้ทอยเลทนี่นะแย่แล้วดูสิพวกสกิปปี้พายเล็ตมันจัดการไดโนเสาร์ทีเล็กของเราแล้วว่าเฮ้ยทีเล็กตอบโต้ไม่ได้ดูดีตัวบอสอ่ะมันใช้ตาเลเซอร์ยิงไดโนเสาร์ของเราแล้วว่าไม่นะไอ้ลุงเฮ้ยดูอะไรอ่ะไอ้ติมยักษ์นี่เหรออะไรอ่ะเฮ้ยนั่นมันไซเลนเฮดเฮ้ยทำไมไซเลนเฮดไม่มีหัวชักโครกด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นพวกเดียวกับสกิปปี้ทอยเลทแน่ๆเลยอ่ะนี่เอาไอติมยักษ์โยนให้มันเลยดีไหมมันคงไม่กินอะโอ้โหดิเฮ้ยเฮ้ยทันนู่นไงไซเรนเฮดหัวส้มเฮ้ยมันกินไข่ไดโนเสาร์ไปแล้วอะทันเฮ้ยแย่แล้วหุยน้อยเน็ตเจ้าไซเรนเฮดแย่แล้วสกิปปี้ทอยเลทมันรวมตัวกับไซเรนเฮดหุยไซเรนเฮดหัวชักโครกอะไรนะจะขี่ม้าไปจัดการสกิปปี้ทอยเลทเหรอโอ้ไปแล้วครับทันขี่ม้าแล้วฮิฮิฮิโอ้จะไปจัดการสกิปปี้ทอยเลทจะทันเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ขยับเลยมาอยู่กับที่ตลอดเลยอ่ะโอ้โหเฮ้ยทันนู้นมีรถอะไรมาด้วยเหมือนหุ่นยนต์เลยอ่ะโอ้โหเท่มากเลยอ่ะอย่างเท่เลยอ่ะรถแบบว่าสามารถแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์โรบอทเลยอ่ะเฮ้ยแต่ว่าทันมีฮีโร่ด้วยอ่ะทันมีสไปเดอร์แมนหุยกัปตันอเมริกาเฮ้ยมดเอ็กโอ้โหแล้วก็มาริโอโอ้โหทันมีฮีโร่เยอะขนาดนี้โอ้โหเยอะมากเลยเฮ้ยนู่นมีวันเตอร์แมนด้วยโอ้ยแต่ว่าหุ่นยนต์ที่มาช่วยเราเนี้ยมันเก่งไม่เบานะทันดูสิหุ่นยนต์สู้สู้หุ่นยนต์สู้สู้หุ่นยนต์สู้สู้เฮ้ยแย่แล้วดูสิพอไซเรนเฮดรู้ว่าหุ่นยนต์เราจะจัดการมันเบ่งพลังใหญ่เลยอะจัดการมันเลยหุ่นยนต์ยังงั้นเลยยังงั้นเลยนี่เจ้าไซเรนเฮดจัดการมันเลยอุ้ย
ีจัดการมันเลยหุ่นยนต์ยี่สำเร็จยี่สำเร็จสุดยอดเลยอะท่านหุ่นยนต์ที่เป็นรถคันนั้นอะเก่งมากเลยอะจัดการเซลิเทสหัวซ่วมได้สำเร็จเลยอะโอ้ยสไปเดอร์แมนเห็นหรือเปล่าแล้วตอนอเมริกาเห็นหรือเปล่าสุดยอดไปเลยดูสิขนาดตอนแปลงร่างก็ยังเท่มีตีลังกาด้วยอ่ะท่านแย่แล้วนั่นมันสกิบิดี้ทอยเล็ตที่จัดการไดโนเสาร์อยู่นี่นะเฮ้ยหุ่นยนต์มาช่วยเราก่อนหุ่นยนต์แย่แล้วดูดิพวกสกิบิดี้ทอยเล็ต3ตัวมันลุ้นจัดการพ่อกับแม่ไดโนเสาร์อีกแล้วอ่ะแล้วเมื่อกี้หุ่นยนต์ก็ไปแล้วด้วยอ่ะหุ่นยนต์ไปถึงนู่นเฮ้ยหุ่นยนต์กลับมาช่วยเราแล้วเย้จัดการมันเลยเจ้าสกิปปี้ทอยเลสเฮ้ยดูสิหุ่นยนต์มาแล้วแปลงร่างคืนจากรถเป็นหุ่นยนต์อีกแล้วโอ้โหตีลังกาอย่างเท่เตรียมพร้อมจัดการมันเลยเจ้าไซเลนเฮดอุ้ยไม่ใช่เจ้าสกิปปี้ยังงั้นแต่หุ่นยนต์จัดการมันเลยสำเร็จสำเร็จเฮ้ยแต่อยู่รุ่นอีกตัวจัดการมันเลยฮีโร่ของเราจัดการมันเลยโอ้สุดยอดสุดยอดเสร็จแน่เจ้าสกิปปี้ดีอย่างนั้นแหละหุ่นนี่นักเย้นี่สามเล็กจัดการไปได้2ตัวแล้วเฮ้ยนุ่นตัวบอสมาแน่แล้วจัดการมันเลยตัวบอสตัวนี้แหละที่จัดการไดโนเสาร์ของเราสู้ๆหุ่นยนต์สู้ๆอะไรนะโอ้ตัวนี้แหละที่ตัวที่ยิงเลเซอร์และทั้งตัวนั้นเลยนี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละตัวบอสนี่แหละอุ้ยดูสิตาเลเซอร์อุ้ยแย่แล้วมันตอบโต้หุ่นยนต์ของเราอุ้ยหุ่นยนต์อย่ายอมแพ้นะแย่แล้วท่านมันจัดการแบบว่าตอบโต้หุ่นยนต์ของเราอะกินที่ทอยเล็ตตัวบอสอะเฮ้ยทำยังไงดีล่ะเฮ้ยดูสิดูสิพลังมันตอบโต้กลับมาโดนหุ่นยนต์ของเราด้วยอะเฮ้ยหน่อยเนี่ยเจ้าสกิบิดี้ทอยเล็ตจัดการมันเลยหุ่นยนต์สุดเท่ของเรารวมพลังอย่างนั้นแหละจัดการมันต่อให้ตัวบอสก็อย่าไปกลัวจัดการมันเลยยี่สำเร็จยี่สำเร็จสุดยอดไปเลยอะหุ่นยนต์อย่างเท่เลยอะมีพลังสองดอกจื้อจื้อจื้อโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละแอนโออย่างนั้นเลยอะสุดยอดไปเลยท่านสไปเดอร์แมนบอกว่าเป็นยังไงบ้างฮีโร่โอ้โหแท็กมือเลยนู่นอีกตัวนึงสไปเดอร์แมนยิงใหญ่ดิยิงใหญ่ดิยิงใหญ่ใส่สไปเดอร์แมนดิชู่ชู่โอ้เออขอบคุณมากนะหุ่นยนต์หูอย่างเท่เลยอะมองไปมองมาก็เหมือนพูดเดียวกับเบนเทนเหมือนกันนะเนี่ยท่านโอ้ท่านยืนกับกัปตันอเมริกาเลยอะโอเคฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายยืมโลกกัปตันมาเลยไหมยืมโลกกัปตันมาจัดการเซเลนเฮดเลยไหมโอ้โหสุดยอดโลหนักมากบ๊ายบายนะทุกสาวแล้วเจอกันใหม่นะเฮ้ยครอบครัวเลยนุสาวมีความสุขแล้วนะโอ้ยปลอดภัยแล้วล่ะบ๊ายบายนะไดโนเสาร์จะขี่ม้าเยี่ยมชมไดโนเสาร์อีกไหมไม่ขี่นะบ๊ายบายค่ะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวนะคะที่นี่คือตลาดน้ำเกาะกอยนะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนไดโนเสาร์บอกว่าอย่าลืมกดติดตามน้องทันทันนะกับแม่ติ๊กนะอย่าลืมนะกดติดตามเลยกดติดตามเลยทันดูดิกล้องเพียบเลยอะอย่าบอกนะว่าเป็นพวกเดียวกับคาเมล่าแมนอะไม่ใช่ใช่ไหมโอ้โหกล้องโบราณนี่นะโอ้โหหรือว่าคาเมล่าแมนถอดออกมาเหรอโอ้โหอย่างเท่มีกล้องโบราณเยอะเลยอะเป็นกล้องแบบกล้องฟิล์มนะกล้องโบราณเนี่ยนะอุ้ยนี่เนี่ยนี่ใช่ด้วยเนี่ยอันนี้มันบิ๊กคาเมล่าแมนพวกเดียวกับบิ๊กคาเมล่าแมนใช่โอ้โหเจ๋งจริงจริงมีหลายแบบ